สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสกห้หยดศูนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรราการนะครับในเรื่องของการมองโลกนะครับทั้งเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ the real world นะครับโลกตามที่เป็นจริงนะครับก็จะมีอยู่หลายอพิโซดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอพิโซดที่1นะเป็นจุดเริ่มแรกนะครับที่ผมจะพูดให้ฟัง ผมจะเรียกว่า The Real World หรือว่าโลกตามที่เป็นจริงเนี่ยนะก็คือสิ่งหนึ่งนะที่ผมใช้มุมมองบุญาการนะครับในการมองมันนะแต่ก็จะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนะถึงเรื่องของโลกตามที่เป็นจริงนะว่าทําไมหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองนะมองโลกตามที่เป็นจริงแล้วแต่จริงๆเนี่ยนะอาจจะมีมายาคติแฝงอยู่ก็ได้นะโลกที่เราคิดว่าเรามอง นะเราฟังอยู่เนี่ยมันเป็นโลกแต่นี่เป็นจริงเนี่ยแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงนะอย่างที่เราคาดคิดก็ได้นะครับจึงมาชวนคุยกันนะครับหลายคนก็คิดว่าเอ้าเราก็บองโลกนะก็เห็นนะแสงแดดนะครับเ,เมฆภูนะเขานะท้องฟ้านะมองเห็นสายน้ำนะมองเห็นสิ่งต่างๆก็เหมือนกันนี่แล้วโลกมันจะไม่เป็นตามจริงไนดะ้อย่างไรต้องบอกว่ามันก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเดียวเรามองโลกมันไม่ครบ นะมองโลกโดยที่เรายังไม่มองมองไม่เห็นนะเรียกว่าครบถ้วนนั่นเองนะพูดอย่างนั้นน่าจะถูกต้องมากกว่านะตาเราเห็นรูปนะหูเราได้ฟังเสียงจมูกได้กนะลิ่นนะลิ้นรับรู้รสกายสัมผัสนะความนึกคิดทางข้อมูลข่าวสารต่างๆการศึกษาเราเรียนเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะเป็นแต่ว,ว่าเป็นความจริงที่ผู้คนเนี่ยยังไม่สามารถตกผลึกมันได้ ยังไม่สามารถเข้าใจมันได้ถูกต้องตามที่เป็นจริงนะมาในเอพิโซดหนึ่งเนี่ยผมจะพูดว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะครับเ,เกิดมาปุ๊บเนี่ยก็มักจะทำตามๆกันเนี่ยเขาเรียกว่าตามกระแสะโลกนะก็คือหมายถึงว่าพอเรานะเป็นเ,เด็กนะพอเขาส่งเราเข้าไปเรียนโรงเรียนนะส่งเราไปเข้าไปมีการศึกษาเล่าเรียนนะพ่อแม่ต้องการให้เรามีวิชาความรู้เนี่ย ในโรงเรียนก็จะสอนนะสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ดนะีเป็นสิ่งที่งามนะให้กับเด็กๆเกยาวชนนะพอคนที่เรียนหนังสือจบมานะเอาบางนอกทําการงานใช่ไหมเราก็อยู่ในโลกที่มีข้อมูลข่าวสารนะเราดูข่าวในทุกวันนะมีบทความของนักวิชาการนะมีบทพูดของผู้ที่ประสบความสําเร็จต่าง นะผู้คนก็อ่านฟังตามนะก็ทำตามตามกันอีกเขาเรียกว่าตามกระแสเนะขาเรียกว่ากระแสโลกนั่นเองก็มุ่งสู่ความสำเร็จชื่อเสียงนะการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะมันผู้คนก็ทำตามๆกันนะผมก็เรียกนี้ว่าตามกระแสมันโลก นะตามที่เป็นจริงที่เราทําตามกระแสเนี่ยนะหลายคนก็คิดว่านี่คือโลกตามความเป็นจริงนะแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันถูกเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดนะจากครึ่งเดียวนะของที่เรามองเห็นเพราะในวัยเด็กที่เราถูกสอนนะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะจากระบบการศึกษาศนะาสตร์วิชาความรู้ต่างๆคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์สังคมาศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับเรื่องต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะ พอผ่านวัยทํางานเนี่ยบางทีเด็กๆเยาวชนไปเจอกับความจริงนะในการทํางานมันไม่เหมือนกับที่ศึกษาเราเรียนไหนจะไม่ผู้คนนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เ,เราเจอในวัยเด็กนะบางทีมันมีเรื่องของอความยึดติดถือมั่นของคนนะความดีความชั่วของคนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะแล้วพอเราทํางานไปเรื่อยๆนะเราก็เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานของเรานะในสังคมในข้อมูลข่าวสารนะเราก็ทําตามๆเขา ดังนั้นเราจึงมองเห็นว่าบางทีเด็กเยาวชนนะที่เคยเป็นเพื่อนเรียนกันสมัยเรียนเนี่ยพอมาอีกวัยหนึง่งนะวัยทํางานเนี่ยจึงเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่ามันถูกเชปปิ้งหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะที่ไปเชปปิ้งไปเปลี่ยนเขานะเขาเรียกว่าตามกระแสเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มองอะไรลึกซึ้งหรือมองเห็นนะเราก็จะไหลไปตามกระแสของโลกเช่นนี้เอง แล้วเราจะบอกว่าไอ้โลกที่เราไหลไปตามกระแสเนี่ยเป็นโลกตามที่เป็นจริงหรือเปล่าซึ่งจานวนไม่มากจำนวนไม่น้อยนะจำนวนมากจํานวนไม่น้อยก็จะมองว่าใช่เนี่ยคือโลกต่างมันเป็นจริงเห็นถึงความเสื่อมเห็นถึงความเลวร้ายต่างๆจนเรียกว่ายอมรับนะความเป็นไปตามกระแสของโลกนะว่านี่คือโลกต่างที่มันเป็นจริงจริงไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามองเห็นความจริงที่เหนือกว่านะไม่สามารถมองเห็นความจริง นะครับที่ดีเลิศนะประเสฐกว่านะครับนะโดยเฉพาะอ,อย่างที่บอกนะครับนะเมื่อเราทํำตามๆกันเราดูจากคนที่ประสบความสำเร็จนะที่เปลือกอย่างเช่นว่าฐานะเงินทองชื่อเสียงนะอ่ออะไรต่างต่างนะแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีที่พนนะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเอ่อเซเลบนะเป็นไอดอลนะนะต่อผู้คนนะก็จะเขาเรียกว่าบอกสอนนะถึงเรื่องของเคล็ดลับต่างๆของเขา นะซึ่งแต่ว่าถูกผิดเนี่ยนะถ้าเกิดคนที่ไม่มีสี่ปัญญาแยกแยะเราก็จะฟังตามที่นะเขานำเราไปนะเราก็เรียกว่าตามกระแสนะของโลกนั่นเองนะครับสำหรับนะครับเรื่องของอความมั่นคงทางอาหารนะครับในขณะน,นี้โลกโฟกัสไปที่ความมั่นคงทางอาหาร food security นะครับเขื่า่ายคัองอาหารก็มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อรองรับนะครับสภาวะวิกฤตนะครับมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรนะครับช่วยเกษตรกรพัฒนาชุมชนส่งเสริมชุมชนนะพัฒนาประเทศไทยนะครับผลลัพธ์ก็คือเกิดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนะครับอินทรีย์แล้วก็ได้รายได้พัฒนานเศรษฐกิจนะครับฐานลาก ก็ทำถ้านี่สนใจนะครับนะสุขภาพดีจิตแจ่มใสเพิ่มพูนพลังกำลังในทุกวัยทุกวันนะในการทำการงานสำหรับท่านและครอบครัวนะครับก็อาหารดูแลสุขภาพอาหารออร์แกนิกอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษก็มีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับสอบถามได้ที่โทรไอดีไลน์นะ0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เสกนะครับก็อย่าลืมแพทแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยแล้วก็สามารถดูเพิ่มเติมนะครับได้ในเว r ร์ไวด์เว็บนะครับ kingdom o r g a n i c n e t w o r k com และขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ